เดือดมันกับลูกไฟลูกแล้วก็ปิดหัวแกนปิดบ่ได้เลยค่ะมันแข็งเลยแก๊ส LPG หรือก๊าซหุงต้มในปัจจุบันก็มีประโยชน์ใช้สอยได้หลายทางเป็นทั้งเชื้อเพลิงรถยนต์ในขณะนี้นิยมติดตั้งกันมากแต่ประโยชน์หลักๆที่ใช้กันส่วนมากคือให้ความร้อนในการปรุงอาหารถังแก๊สมีอยู่หลายขนาดหลายประเภทมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่แต่เมื่อใดที่มันรั่วหรือชำรุดมันก็จะกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ที่สามารถเผาผลาญได้ทุกสิ่งช่วงบ่ายของวันที่15ธันวาคม2551นางละมุนทิพมาศอายุ40ปีแม่ค้าขายยำข้างโรงเรียนสตรีศึกษาได้ตั้งร้านค้ารถเข็นเช่นปกติทุกวันแต่ขณะที่กำลังลวกวุ้นเส้นอยู่นั้นจู่ๆไฟที่ถังแก๊สปิกนิกก็ลุกแรงขึ้นที่บริเวณด้านหลังและเห็นว่าไฟลุกแรงขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกเพื่อนแม่ค้าด้วยกันมาช่วยกันยกหม้อลงหลังจากนั้นจึงได้พยายามปิดวาล์วแก๊สแต่หัวหมุนวาล์วแข็งมากไม่สามารถหมุนได้ทำให้ไฟลุกแรงขึ้นเรื่อยๆจนพุ่งออกมาเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปเร็วครับเร็วด้านร้อยตำรวจตรีประเพียรกุมพันธ์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าข้างโรงเรียนสตรีศึกษาจึงรุดไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพพีคำธรหน่วยกู้ภัยอโศกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรถดับเพลิงอีก1คันเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบกับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างแรงมีแก๊สพวยพุ่งออกมาตลอดเวลาสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านและนักเรียนภายในโรงเรียนเป็นอย่างมากด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงใช้ถังดับเพลิงฉีดเพื่อดับเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อยู่แล้วจึงฉีดน้ำเพื่อดับไฟอีกครั้งซึ่งใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ อุบัติเหตุในลักษณะนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบหรือว่าในกรณีว่าเราไม่ได้ตรวจสอบถังแก๊สของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะท่านที่นำแก๊สไปเติมตามปั๊มน้ำมันนะครับท่านจะได้ท่านไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนถังแก๊สท่านใหม่ท่านไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบวาล์วถังแก๊สของท่านนะครับแต่ถ้าท่านไปเปลี่ยนตามร้านที่เขาจำหน่ายแก๊สโดยเฉพาะเนี่ยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนถังแก๊สใหม่ๆได้เสมอแล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบวาล์วแก๊สของท่านให้ได้ในกรณีที่ถังแก๊สรั่วนี่นะครับประการแรกนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือการใช้แก๊สห้ามท่านนอนถังแก๊สโดยเด็ดขาดนะครับให้ท่านเวลาท่านใช้ให้ท่านตั้งถังแก๊สขึ้นสาเหตุที่ไม่ให้นอนถังแก๊สเนื่องจากว่าปริมาณแก๊สเนี่ยจะไปดันที่วาล์วถ้าเกิดว่าท่านถังแก๊สซึ่งเป็นของเหลวอยู่ข้างในไปดันที่วาล์วเนี่ยวาล์วไม่สามารถที่จะส่งแก๊สออกมาได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เนี่ยโอกาสที่ถังแก๊สจะระเบิดขึ้นได้ง่ายนะครับ
แต่ถ้าท่านตั้งถังแก๊สขึ้นมาแก๊สที่เป็นไอนะครับก็สามารถที่จะผ่านออกทางวาล์วได้แล้วเมื่อเกิดไฟลุกไหม้ที่หัวแก๊สหรือถังแก๊สนะครับให้ท่านอย่าตกใจนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือให้ท่านสาดน้ำให้บริเวณรอบๆที่มีไฟไหม้ก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดไฟไม่ดับนะครับให้ท่านเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปคลุมที่หัวแก๊สหรือที่วาล์วนะครับก็จะช่วยดับไฟตรงนั้นได้นะครับปกติถ้าท่านตั้งถังแก๊สขึ้นเนี่ยโอกาสที่ถังแก๊สจะระเบิดเนี่ยไม่มีเพราะตัวถังแก๊สเองเนี่ยจะไม่ได้รับความร้อนโดยตรงแต่ถ้าท่านนอนถังแก๊สลงเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดไฟลุกไหม้แล้วเนี่ยตัวถังแก๊สเนี่ยแก๊สภายในจะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อขยายตัวแก๊สออกไม่ได้ก็จะทำให้ถังแก๊สระเบิดได้เมื่อถังแก๊สระเบิดเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายเป็นวงกว้างได้นะครับก็ถึงเตือนท่านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแม่ค้าทั้งหลายนะครับให้ท่านตรวจสอบถังแก๊สของท่านอย่างสม่ำเสมอแล้วก็กรุณาให้ไปเปลี่ยนถังแก๊สที่ร้านจำหน่ายถังแก๊สให้บ่อยทุกครั้งถ้าเป็นทุกครั้งได้ก็จะดีครับในการที่ท่านซื้อแก๊สแต่ละครั้งครับหลังเพลิงสงบก็ได้พบกับต้นเพลิงเป็นถังแก๊สปิกนิกขนาดเล็กซึ่งแม่ค้ารายนี้ใช้เป็นประจำไม่คิดว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ขนาดนี้ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับวัตถุดิบที่ตนนำมาขายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักวุ้นเส้นน้ำจิ้มฮอทดอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมถึงหลังคาผ้าใบและร่มครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็ฟืนไฟนะครับมีโอกาสที่จะสิ่งที่เรามีอยู่อาจจะติดไฟได้ง่ายนะครับก็ขอทวนอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องถังแก๊สนอกจากตัวแก๊สตัววาล์วแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสายที่จะโยงไปยังเตาแก๊สที่ท่านจะใช้แล้วโดยเฉพาะเตาแก๊สท่านนี่นะครับขอให้ท่านทำความสะอาดด้วยตลอดทั้งบริเวณที่ท่านวางแก๊สถังแก๊สนี่นะครับบางทีจะมีสิ่งเศษน้ำมันมั่งอะไรมั่งติดอยู่นะครับโอกาสที่แก๊สไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปติดกับสิ่งเหล่านั้นได้ประกอบกับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะมีลมด้วยถังแก๊สของท่านเนี่ยอาจจะเกิดลมพัดแล้วก็แก๊สเปลวไฟอาจจะลุกไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็จะทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอย่างที่ท่านได้ประสบมานะครับว่าได้มีไฟไหม้เกิดขึ้นและประกอบกับพื้นที่ตรงที่ท่านขายสิ่งของเนี่ยจะมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะสิ่งของที่ท่านใช้แก๊สในการทอดสิ่งต่างๆนี้นะครับถ้าเกิดน้ำมันหกลดลงไปด้วยก็ยิ่งจะเกิดอันตรายสำหรับคนอยู่ใกล้ชิดด้วยครับก็อยากจะเตือนทุกท่านครับขอเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ท่านไปเติมแก๊สที่ร้านจำหน่ายแก๊สโดยตรงไม่อยากจะให้ไปเติมที่ปั๊มแก๊สนะครับเพราะความปลอดภัยจะไม่มีอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านไปเติมตามปั๊มแก๊สนะครับโดยปกติแล้วปั๊มแก๊สเนี่ยไม่สามารถที่จะเติมให้กับถังแก๊สถุงต้มได้นะครับเป็นปั๊มที่จะสลับที่จะเติมให้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะครับแต่ในตัวจังหวัดเราก็มีหนังสือเตือนไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนี่เป็นเพียงแค่ร้านค้าเล็กๆนะครับเป็นเพียงรถเข็นเล็กๆถ้าเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นในบ้านเรือนของท่านนะครับอันตรายก็จะเกิดขึ้นมากมายบ้านเรือนของท่านอาจจะถูกไฟไหม้เสียหายได้นะครับก็อาจจะมีความเสียหายมากกว่าที่เป็นเพียงรถเข็นเล็กๆคันหนึ่งนะครับก็ท่านซื้อแก๊สราคาแพงกว่าที่ไปเติมเองก็ไม่มากนักนะครับถ้าคิดกับการที่ท่านขับรถไปเติมแก๊สด้วยเป็นภาระที่ท่านจะต้องขับรถไปเติมแก๊สด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าราคาก็ใกล้เคียงกันและตอนนี้เนี่ยราคาแก๊สนะครับสำหรับการเติมรถยนต์กับแก๊สถุงต้มนี้ก็ต่างกันไม่มากอยู่แล้วนะครับก็เพื่อความปลอดภัยท่านควรจะไปเติมไปเปลี่ยนแก๊สถังแก๊สที่ร้านแก๊สจะดีกว่าครับนายกองพลศิริเวชหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้แนะนำให้กับแม่ค้ารายนี้ว่าถังแก๊สมีหลายขนาดควรใช้ให้ถูกประเภทอย่างถังแก๊สปิกนิกซึ่งสะดวกสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้
ก็ควรใช้เป็นครั้งคราวไม่ควรนำมาใช้งานหนักๆทุกๆวันและถังแก๊สควรต่อสายระหว่างถังแก๊สและหัวเตายาวประมาณ1เมตร50ซมจึงจะปลอดภัยกะเอิ้นพี่ก็นึงมันซอยอยู่มันถังมันก็ลุกแห้งแล้วแม่ค่ะมันก็บ่ได้เนาะมันลุกแห้งเหล่าแม่ลุกขึ้นบักแห้งเลยกับตางคนตางแหลมอย่าบอกมาเลยยานมันระเบิดแก๊สมันระเบิดไหมบ่ค่ะย้ำเจ้านั่นล่ะบ่ย้ำเจ้าใครดีๆอ่ะแล้วเคยเห็นภาพเก่าบ่เคยดอกค่ะเรื่องการใช้ถังแก๊สนะครับแก๊สมันมีประโยชน์โทษก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้อย่างไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นที่มองเห็นนะครับถังแก๊สทุกถังนะครับเบาที่หัวถังนะครับห้ามเอาวัสดุสิ่งของไปไว้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดรั่วขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะไปปิดได้นะครับถ้ามันเกิดรั่วขึ้นมาแล้วก็เกิดติดไฟขึ้นมานะครับหัวถังแก๊สห้ามเอาวัสดุต่างๆไปไว้ที่หัวถังแก๊สโดยเด็ดขาดนะครับลักษณะตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะปิดวาล์วได้นะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะเหตุไฟไหม้ขึ้นมานะครับอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอนำเรียนนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดนะครับมูลนิธิกู้ภัยนะครับประสบพิทักษ์ชีพนะครับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่แจ้งเหตุไฟได้อย่างทันท่วงทีนะครับเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็ออกนะครับเหตุให้นะครับอันตรายก็เกิดขึ้นมาโดนนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับกรุณาแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์199หรือ0435121999สายด่วนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ1132พี่น้องสามารถที่จะต้องโทรแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เข้าเวรเข้ายามรับแจ้งเหตุจากพี่น้องตลอด24ชั่วโมงนะครับน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับโรงเรียนสตรีศึกษาก็เหตุการณ์ปกติแล้วนะครับเข้าเรียนได้ตามปกตินะครับเข้าเรียนได้ตามปกติวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหากรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ก็คงไม่ลุกลามบานปลายที่สำคัญไม่ควรประมาทเป็นดีที่สุด